สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นวา DIY ครับในช่วงนี้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการดูแลสุขภาพตนเองครับทำให้อยากป่วยอยากแนะนำให้กิน8สิ่งนี้ครับรับรองหาง่ายๆใกล้ๆตัวครับหลายคนพบว่าสมัยวัยรุ่นเนี่ยเราอาจจะกินเต็มที่นะครับแล้วก็ปาร์ตี้สุดเหวี่ยงโดยไม่รู้สึกอะไรเลยครับแต่พอเริ่มอายุย่างเข้า30เท่านั้นแหละครับผมก็ดูเหมือนว่าพลังงานเนี่ยจะเริ่มถดถอยลงไปมากเลยทีเดียวครับอาจจะเพราะว่าภาระหน้าที่รัดตัวครับจนขาดการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพนะครับหรือเป็นเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยรีบเร่งจนละเลยอาหารการกินไปครับแต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรครับเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับหันมาดูแลสุขภาพกันครับโดยเริ่มจากการกินอาหาร8อย่างนี้ให้มากขึ้นครับแล้วมันก็จะดีต่อสุขภาพของคุณมากขึ้นเลยทีเดียวครับอาหารอย่างที่1ที่อยากจะแนะนำก็คือปลาครับปลาเนี่ยจัดว่าเป็นอาหารที่ทานได้ทุกเพศทุกวัยนะครับผมเพราะว่ามีไขมันต่ำมีโปรตีนสูงซึ่งช่วยในการต่อสู้กับโรคต่างๆได้มากมายครับอาทิโรคเบาหวานโรคอ้วนนะครับเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตก็ยังได้อาหารอย่างที่2ยิ่งหาง่ายเข้าไปใหญ่ครับนั่นก็คือถั่วนั่นเองครับจัดว่าเป็นอาหารสุขภาพราคาถูกที่หาง่ายนะครับแล้วก็ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับเพราะว่าถั่วเนี่ยจะมีไฟเบอร์สูงครับรวมถึงเป็นแหล่งของโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุต่างๆอีกมากมายแถมยังปราศจากคอเลสเตอรอลอีกด้วยครับอาหารอย่างที่3ก็คือผักใบเขียวครับมีแคลอรี่น้อยนิดครับแต่ว่าประโยชน์เนี่ยเพียบเลยทีเดียวครับเต็มเปี่ยมไปด้วยไฟเบอร์นะครับที่ช่วยในการขับถ่ายครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีวิตามินแร่ธาตุที่ช่วยให้สุขภาพของเราเนี่ยดีได้ทั้งตัวครับโดยควรรับประทานผักเนี่ยไม่น้อยกว่า 50% นะครับของอาหารที่ทานในแต่ละวันครับอาหารอย่างที่4นั่นก็คือโยเกิร์ตครับโยเกิร์ตเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์นมนะครับที่ผ่านการหมักโดยใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกครับซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดดีนะครับซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้นะครับผมมีประโยชน์ในการฟื้นฟูปรับสมดุลแบคทีเรียในระบบย่อยอาหารของเราครับอาหารอย่างที่5นั่นก็คือไข่ครับผมแต่ก่อนเนี่ยไข่อาจจะดูเป็นผู้ร้ายต่อหลอดเลือดครับแต่ปัจจุบันมีผลวิจัยออกมามากมายครับที่พิสูจน์ได้ว่าไข่นั้นดีต่อสุขภาพมากเลยจริงๆครับนอกจากว่าจะเป็นแหล่งของโปรตีนแล้วนะครับยังมีพลังงาน70แคลอรี่ครับจึงเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมอาหารนะครับแต่ว่าอยากจะอิ่มท้องไปพร้อมๆกันครับอาหารชนิดที่6นั่นก็คือธัญพืชแบบโฮเกรนนั่นเองครับธัญพืชแบบเต็มเมล็ดนะครับแบบโฮเกรนนี่แหละครับผมมีข้อดีก็คือช่วยทำให้อิ่มท้องได้นานครับป้องกันการอยากกินอาหารแบบจุบจิบได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในการป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นยังช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งไปพร้อมๆกันครับไม่เท่านั้นครับยังพบว่าช่วยในการดีท็อกซ์ลำไส้ได้ด้วยครับโดยไฟเบอร์เนี่ยจะเข้าไปกวาดของเสียตกค้างนะครับพร้อมกับขับถ่ายออกมาครับจึงไม่ตกค้างในร่างกายของเราครับอาหารชนิดที่7นั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนครับผมเพราะว่ามีสารอาหารมากกว่าอิ่มได้นานกว่าแล้วก็มีไฟเบอร์ที่ดีต่อระบบภายในร่างกายครับเช่นข้าวกล่องนะครับซึ่งมีวิตามิน B มีแคลเซียมมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่อาหารชนิดที่8นั่นก็คือเครื่องเทศและสมุนไพรครับสมุนไพรไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับโดยเฉพาะขมิ้นนะครับแนะนำเป็นพิเศษครับผมเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อตับครับช่วยเสริมประสิทธิภาพของตับในการกำจัดของเสียและสารพิษต่างๆที่ตกค้างในกระแสเลือดอาหารทั้ง8ข้อนี้นะครับหาทานได้ง่ายๆครับทำตามได้ไม่ยากแน่นอนครับลองทำตามกันดูนะครับจะรู้สึกว่าดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนส่วนใครนะครับที่ต้องการหาตัวช่วยง่ายๆนะครับในการดูแลสุขภาพของเรานะครับเราอยากแนะนำเป็นถังเช่าครับผมซึ่งเป็นสมุนไพรจีนนะครับที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานครับโดยสรรพคุณเนี่ยช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายเสริมสมรรถภาพและต้านทานโรคครับถ้าต้องการซื้อหามารับประทานนะครับเราขอแนะนำเป็น S ถังเช่าครับซึ่งเป็นถังเช่าแบบ2สายพันธุ์ในแคปซูลเดียวครับถังเช่าเยอะเพียวๆนะครับไม่ผสมสมุนไพรอื่นครับแก่แคปซูลสามารถชงเป็นชาดื่มได้อีกด้วย
ท่านสามารถรับโปรราคาพิเศษได้นะครับเพียงแจ้งว่าลูกค้าเนี่ยมาจากช่องนาวา DIY ครับสามารถติดต่อสั่งซื้อจากเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับหรือถ้าดูไม่ทันนะครับผมสามารถดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะชมคลิปใหม่ๆเนี่ยกดติดตามได้เลยครับสำหรับวันนี้นะวาย DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ